8เดือนธันวา2484มหาสงครามทหารอากาศบน.5 กองบิน53สู้ศึกสงครามกลางชานชายแม้ชีวิตจะปลิดปลงศักดิ์ศรีสูงส่งอวดนามว่าไทยอย่ายำเยียดอธิปไตยอย่าประเมินลูกทัพฝ่าไทยแค่ทหารนักวนจับลาข้าศึกลำเรียงพลยกพลขึ้นฝั่งสองอ่าวอ่าวประจวบอ่าวมะนาวเมื่อราวตีสี่กว่าข้าทหารเฝ้ารังปืนกลฟันแทงทุกคนด้วยซามูไรยึดโรงพักสถานีรถไปแม้มันยึดได้แค่เพียงพริบตาสีสันได้ยินเสียงปืนเห็นคนปนคลื่นนานามหาสั่งทหารทิ้งอวนจับปลารายงานหม่อมหลวงประวัติทุ่มสายตระสัญญาณปลุกทุกชีวิตจับปืนทุกชนิดเตรียมสู้ผู้ร้ายหมวดสงบนี้มาก่อนตายอยู่กองรักษาการบอกข่าวจะนี้ก่อนหมวดแม่นนำฮอกขับไร่ปลดบล็อกทิ้งระเบิดทำลายเห็นเรือข้าศึกเป่าหมายทิ้งผิดเสียดายใจหายร่อนรอนจากพรมวิ่งขึ้นถูกยิงฐานพังรุงริ่งโดดลงมวยหมอนถูกดับรายปืนสิ้นใจเสียก่อนจากจำเนียนจากสถิตสิ้นชีวิตข้าเครื่องแค้นเครื่องราวรอดขึ้นไม่ทันทั้งสองคนจากการนักบินเตรียมการหวานให้จ่าพรบรรจุกระสุนปืนกลมันมาทางไหนไม่ยินยนยิงจากการที่เท้าฟันจ่าพรที่ข้อมือหมดส่วนสุขเสริมฮึกเหิมน้ำก็แสบปิ๊กเบิ้มหมดศัตรูให้ระบือขอบคุณสมพงษ์ปืนหลังใจซื่อทุกคนยิงหูอื้อเรื่องจำรุดเสียดายกระโดดลงบรรรุมทำร้ายแทงหมดสวนแทบตายถูกสะโพกเลือดฉานคนสมพงษ์เข้าขวางกลางกันถูกมันฟันแขนแทบขาดทั้งชาติต้องพิการแต่ความดีที่คนกล่าวขานได้รับพระราชทานเรียนทหารเป็นเกียรติตนจานิกรผู้กองรักษาการเห็นศัตรูคืบคลานสั่งทหารยิงสกัดเริ่มสว่างตีห้าเห็นชัดสุดต้านปืนยืนหยัดสู้ฟัดสู้ทนทหารตายไปเกือบทั้งหมดบาดเจ็บเลือดหยดต้องกระเสือกกระสนเหลือกันอยู่เพียงสองคนจ่าดิกรกับวิทยุคนจิตต้องถอยจ่าพันรับทะแยโดนฟันแทง20แผลตอนแม่ขอความช่วยเหลือผู้กองประวัติให้ส่งข่าวหน่วยเนื้อกลับมาบอกว่านี้ไม่เหลือทั้งวิทยุกองรักษาการสิ้นคำรายงานเลือดตกแดงฉานทุกสนุกหลับพลอยน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟมากหากแต่เราน้ำน้อยไม่กลัวไฟยิงไปตัดไว้ให้อยู่ให้มันรู้ปืนเราก็มีไฟ
ลิดทำหมวดคนเก่งสั่งให้นำปืนคนหนักดักรออยู่พอมันขึ้นฟังพลังครูสั่งสิงโตขู่กระเสมสายกระสุนให้เปรมปืนคนเด็กยาวปืนคนเบาเขย่าช่วยให้มันดิ้นให้มันมวยให้มันล้มทั้งยืนสิงโตยิงกระเสมซ้ำอย่าให้ตื่นให้วิญญาณมันเฝ้าพื้นอ่าวมะนาวทะเลไทยยิ่งกว่าบางระจันมันฟันเราด้วยกระสุนไฟเราก็สาดมันเข้าไปด้วยกระสุนห่อไฟกลางอกพวกมันลูกเมียอยู่กลางอย่าห่างไปไหนล้อมรวมกันไว้ปลอดภัยด้วยกันบอกว่าสั่งหมดผลทอปริชานำยิ่งเด็กคนชราพาไปพักเขาร้องบทนั้นเตรียมอาหารน้ำกินครบครันสมสเบียแนวหน้าให้ท่านอย่าช้าเกินการจัดยาจัดหมอพยาบาลผู้กวาดเตรียมประจันบานสั่งทหารติดดาบปลายปืนสู้มันตั้งแต่ตีสี่จนสี่โมงเช้านี้เห็นมันยังอยู่ด้านเดินสู้กับมันยันกับมันถึงกลางคืนอย่าให้มันเหยียบดินทิ้นพื้นแผ่นดินแดนไทยกระสุนหมดกระแทงกับมันต่อไปให้มันรู้จักไทยรู้แค่นี้พอยิ่งกว่าบางระจันมันฟันเราด้วยกระสุนไฟเราก็สาดมันเข้าไปด้วยกระสุนห่อไฟกลางอกพวกมันไม่มีเมตตาต่อเหล่าสัตว์ตรูผีปืนเรารู้ค่ายังไม่พอท่านปลัดจรูนพันส่งข่าวมากับรถติดตรงขาส่งโทรเลขจอบนปอเป็นทั้งนายกทั้งบบสูงสุดสั่งหยุดการรบสงบศึกพอให้นิปปอนได้ผ่อนพันผ่านแดนให้นิปปอนได้ผ่อนพันผ่านแดนแต่ความเจ็บความแค้นเมื่อตาครองวาดสั่งตรวจกำลังพลเราทุนเสียไม่กี่สิบคนศัตรูเรากว่า500หนอเขายอมรับชาตินักรบทอไม่เคยระยอความทุกข์ขุกเข็นเลือดสาดบาดแผลลำเข็นไม่เคยใส่ใจรบกันไปทุกโมงทุกยามวันที่8เดือนธันวา2484มหาสงครามทหารอากาศบน5กองบิน53สู้ศึกสงครามกล้าหาญชาญชัยแม้ชีวิตจะปลิดปลงแต่ธงชาติเด่นยังเป็นของไทยอุทยานการรบเกรียงไกรประวัติจริงกองรบยิ่งใหญ่ตั้งเตือนไว้ว่าใครอย่าหยาใครรานใครรุกดาวแดนไทยไทยรบจนสุดใจขาดดินเสียเนื้อเลือดลังไหลยอมสละสิ้นแล้วสีชีพไปเสียสิ้นชื่อกองเกียรตินากองบินห้าสามกองบินห้าสามกองทัพอากาศ